สวัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวถ้วยตะไลนะครับถ้วยตะไลหรือว่าถ้วยทำขนมถ้วยหรือทำถ้วยฟูนะครับทำขนมตาลทำมาจากถ้วยทำมาจากเซรามิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขนาดกันนะครับนี่นะครับถ้วยตะไลนะครับเราจะมาดูขนาดนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ประมาณ 6.8 เซนนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ประมาณ 2.5 เซนนะครับโดยประมาณนะครับความสูงโดยประมาณ 2.5 เซนจะเป็นเซรามิกนะครับรูปทรงเป็นอย่างนี้นะครับสามารถไปใส่น้ำจิ้มก็ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าสนใจเกี่ยวกับการรีวิวเครื่องครัวนะครับก็เราจะมีรีวิวเรื่อยๆนะครับให้กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับครับผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ